ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับจากกรณีที่เขมรจะเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเป็นจำนวนมากเมื่อคนไทยทราบเรื่องก็มีมติเป็นเอกฉันท์ของคนไทยทั้งชาติคือไม่อยากดูการแข่งขันการถ่ายทอดกีฬาซีเกมที่เขมรและหากการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมเอาเงินภาษีแค่28ล้านบาทไปซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาซีเกมของเขมรคนไทยเกิน 100% ก็จะรวมพลังกันปลดนายกสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยให้พ้นจากตำแหน่งในทันทีรวมถึงสปอนเซอร์สินค้าไทยทุกชนิดที่จะเข้าไปสนับสนุนการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมในประเทศเขมรด้วยและจะถูกคนไทยทั้งประเทศแบนสินค้าและจะไม่ยอมใช้บริการสินค้าไทยที่สนับสนุนการขายชาติขายแผ่นดินนี้ด้วยค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมที่เขมรเรียกเก็บกับประเทศไทยแค่เงินเพียง28ล้านบาทของไทยนั้นมันแค่จิบๆแล้วเรียกได้เต็มปากว่ามันคือเศษเงินของคนไทยแต่ปัญหาก็คือความไม่จริงใจของฮุนเซนผู้นำเขมรข่าวรั่วออกมาว่าเขมรจะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมกับประเทศลาวแม้แต่เพียงเงินเพียงกีบเดียวเขมรแจ้งการเก็บค่าลิขสิทธิ์ไปทั่วประเทศอาเซียนแค่เพียง 5,000 ดอลลาร์ต่อประเทศแต่เรียกเก็บกับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเดียวที่เรียกเก็บถึง 700,000 ดอลลาร์แล้วเขมรก็ลดให้ 100,000 ดอลลาร์จากที่เคยเสนอขายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมให้ไทยสูงถึง 800,000 ดอลลาร์สิงคโปร์และเวียดนามเมื่อรู้ความจริงแล้วจึงได้แจ้งให้สื่อไทยให้รับทราบความเป็นจริงว่าเขมรและผู้นำลาวและฮุนเซนมันเป็นบ้าและคิดอะไรอยู่ทำไมฮุนเซนถึงไม่ปฏิบัติตามกฎประเพณีของซีเกมที่เคยเป็นมาอย่างยาวนานทำไมฮุนเซนถึงเลือกปฏิบัติและเอาเปรียบประเทศไทยเพียงประเทศเดียวภาพในตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าฮุนเซนกับผู้นำลาวนั้นเขากำลังคิดวางแผนจะทำอะไรกับแผ่นดินสยามของเราเผอิญว่าข่าววงในทั้งในเวียดนามสิงคโปร์และประเทศอาเซียนทั้งหมดเขากำลังจับจ้องพฤติกรรมของลาวและเขมรอยู่ว่าพวกมันกำลังคิดจะทำอะไรในเวทีอาเซียนอยู่ในขณะนี้และมีความเป็นไปได้สูงว่าสองประเทศนี้กำลังจะนำพาหายนะเข้ามาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างแน่นอนสิงคโปร์และเวียดนามไม่เอาและไม่ยอมรับทุนจีน 100% และเป็นโต้โผใหญ่ที่ไม่เอาการขยายอิทธิพลของจีนมาสู่อินโดจีนอย่างแน่นอนในขณะที่ผู้นำอินโดนีเซียก็ได้ลงนามการปกป้องการขยายอำนาจของจีนและลงนามประนามรัสเซียในยูเครนและเปิดการร่วมซ้อมรบกับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ประเทศเขมรกับลาวที่จะกลายเป็นศัตรูของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดจากมหากรรมกีฬาซีเกมอันอัปยศของเขมรที่เคยพยายามเอาใจลูกพี่อย่างจีนและอีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าสหรัฐอเมริกาและนาโตจะต้องมีความพยายามที่จะทำสงครามกับประเทศจีน 100% เพื่อลบประเทศจีนให้หายไปจากสารระบบของโลกเมื่อถึงวันนั้นประเทศไทยกับเวียดนามก็จะผนึกกำลังกันรบกับลาวและเขมรทันทีพื้นที่ประเทศเขมรทั้งหมดก็จะกลายมาเป็นของเวียดนามส่วนพื้นที่ของประเทศลาวทั้งหมดก็จะเป็นของประเทศสยามด้วยเรามารุ้นกันว่าอาจารย์เดชานั้นจะทำนายถูกหรือไม่ขอขอบคุณอาจารย์เดชานฤนาถ